ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรีสันชาแนลครับเมื่อนี้พอกันอีกแล้วกับกูก๊อฟครับในช่องรีสันชาแนลเบิ่งเอาตีละพี่น้องเอ้ยครับเบิ่งเอานี่นะครับผลกระทบนะครับจากลำน้ำชีนะครับจากลำน้ำชีเบิ่งตีละพี่น้องโอ้ยนะครับเพียในสวนกล้วยนะครับอันนี้เป็นสวนกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับได้รับความเสียหายนะครับพี่น้องตรงนี้ล่ะกำลังออกกำลังตัวหมักหลายหวีเลยพี่น้องคุณนะครับน้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ขึ้นประมาณอยู่เกือบประมาณ70เซนนะครับนี่แหละครับพี่น้องส่วนกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับก็ได้รับผลกระทบไปนะครับอันนี้ปลูกริมน้ำซีนะครับริมแม่น้ำชีนะครับนะครับบึงที่ล่ะเป็นตะเสียดายว่าพี่น้องเอ้ยนี่ครับข้างในก็มีนะครับพูนข้างในก็มีนะครับสวนกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับแล้วก็เริ่มถอกปีออกมากก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็นะครับก็ได้รับความเสียหายอย่างยิ่งยวดเลยนะครับเนาะสวนกล้วยก็ไปนอนเล่นในน้ำครับพี่น้องครับคือกล้วยพวกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับน้ำขังนิดนิดหน่อยนะครับจะตายนะครับอันนี้น้ำมาแค่2มื้อนะครับน้ำมา2วันขนาดนี้เลยนะครับถ้าทะลักล่นขอบซี่มานะครับก็บ่เหลือครับพี่น้องเพียงข้อแน่นอนนะครับแถวนี้ก็ได้รับความเสียหายนะครับนะครับทางเขาเห็นบ่นะครับอันนี้รับผลกระทบหลายนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสวนกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับนะครับซึ่งอยู่ติดกับลำแม่น้ำชีนะครับซึ่งกล้วยพวกนี้นะครับเป็นกล้วยที่เปราะบางนะครับน้ำท่วมแล้วก็ถ้าเจอพายุนะครับก็เสียดให้เครือนะครับหรือข้อกล้วยเนี่ยมันหักนะครับปุ๊นะเบิ่งดีล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับก็บ่เป็นหยังครับก็นั่นก็สู้กันไหมนะครับหลังน้ำลดนะครับกับสวนกล้วยหอมนะครับคาเวนดิชนะครับกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับน้ำท่วมนะครับเอาบรรยากาศมาให้บึงนะครับเหมือนคำสีเว้าครับน้ำมาแค่2วันนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอเมืองนะครับตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับน้ำขึ้นมาท่วมสวนกล้วยหอมแล้วนะครับก็บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวก็สู้กันใหม่ครับพี่น้องครับนี่ครับคือผลกระทบนะครับแล้วก็ยามเย็นนะครับก็ได้มีโอกาสมาหาปูหาปลาแล้วครับพี่น้องครับดีกว่าปล่อยเวลาบ้างครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่น้องเอามาให้เบิ่งพอสังเขปครับพี่น้องน้ำท่วมแล้วนะครับสวนกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักหน่อยก่อนครับพี่น้องอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้ด้วยครับเด้อเอาล่ะครับสวัสดีครับ